อย่างที่สามก็คือเป็นการทำให้เมืองมีจิตวิญญาณขึ้นมาดร.วริศรายังจำได้ไหมครับว่าเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยเราตระเวนไปตามเมืองต่างๆในประเทศกัมพูชากันจำได้ค่ะอาจารย์เรียกว่าจะไปกันแทบเกือบทุกเมืองอะเกือบทุกเมืองเกือบทุกจังหวัดนะครับคือในช่วงนั้นกัมพูชาเปิดใหม่ๆผู้คนก็สนใจค่ะเมื่อเราได้ทรัพยากรเรื่องราวมาแล้วเนี่ยเราก็มาทำรายการโทรทัศน์ไปออกรายการวิทยุออกไปบรรยายปราศัยต่างๆเนี่ยเราก็ใช้ทรัพยากรนั้นอย่างคุ้มค่าที่สุดเลยไปครั้งหนึ่งก็ได้งานเป็น10ประเภทนะครับค่ะบางครั้งก็เจอคนแขนขาดคนขาขาดซึ่งจะไปทำอาชีพเกษตรกรรมก็คงไม่ไหวอันนี้ไปเจอพวกกับระเบิดอะไรสมัยสงครามอ่ะนะใช่คือจะไปทำอาชีพเกษตรกรรมก็คงไม่ไหวทำไร่ไถนาก็คงไม่รอดจะไปปั่น3ล้อไปทำอะไรก็ไม่ได้นะค่ะอย่างนึงก็คือฝึกร้องเพลงแล้วก็มานั่งตามริมถนนหนทางบางคนก็เล่นดนตรีนะคะอาจารย์เป็นเสียงจากคนที่ผ่านความทุกข์ยาก มันทำให้เมืองนั้นทำให้ถนนนั้นทำให้ตรอกซอกซอยต่างๆของกัมพูชาย้อนหลังไปประมาณ20ปีเนี่ยมันมีจิตวิญญาณพอเรากลับมาประเทศไทยนี่นะครับเรารู้สึกว่าหลับตาครั้งใดก็ยังได้ยินอยู่เราก็อยากจะกลับไปมันเป็นแรงดึงดูดทำให้เรานะกลับไปเยือนกัมพูชาเนี่ยยังไม่รู้จะจบสิ้นค่ะคุณยังจำบรรยากาศอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับจำได้ค่ะหรืออย่างในบางประเทศเนี่ยอย่างในสาธารณรัฐแบบประชาชนจีนเนี่ยเมืองใดก็ตามเป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยนะแม้ว่าไม่มีคนมาแสดงอะไรอย่างนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เทศบาลท้องถิ่นก็จะจ้างกลุ่มคนเนี่ยแบบไปแสดงจ้างกลุ่มคนเนี่ยไปตกปลาในแม่น้ำเห็นไหมครับที่เราไปครั้งล่าสุดเนี่ยนะฮะไปเมื่อสัก2ปีที่แล้วนี่เองนะครับไปที่เมืองกุ้ยหลินใช่ไหมฮะเขาก็จ้างคนมาตกปลาจ้างคนมาร้องรำทำเพลงกุ้ยหลินนี่มีสีสันมากเลยค่ะทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะคะครับพอยต์ของเราก็คือว่าเราต้องการจะชี้ให้เห็นว่าการที่ให้ปัจเจกชนให้บุคคลจะเป็นคนเดียวหรือเป็นคณะเนี่ยออกมาแสดงความสามารถของตนเองสองข้างทางหรือตามที่สาธารณะเนี่ยเป็นเรื่องที่สร้างทรัพยากรการท่องเที่ยวให้กับเมืองนั้นๆให้กับประเทศนั้นๆ